ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงสันหรือว่าบ่าวตลาดพี่น้องเด้อลงไปเลยเราจะมาผัดเผ็ดลูกกระทากันนะครับผัดเผ็ดลูกกระทาโดยเชฟเอแห่งบ้านทุ่งบ้านทุ่งบ้านเราทุ่งมีป่ามันมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับบ้านโคกนานน้องอีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอสับเสร็จก่อนนะพี่น้องเนาะครับนี่ก็ชุดหนึ่งฮะนกนี่เราต้องลนเรานี่นกกระทาเพิ่งต่อไปได้พี่น้องนั้นนกกระทาเราเพิ่งต่อไปได้นะเนี่ยต่อมาได้เลยเป็นนกกระทาป่าครับมันจากต้นใหญ่ไปไหมเพื่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำกันนะครับอ่ะมาที่นี่ลนไฟแล้วเราก็จะมาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะพักใส่พี่น้องนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูตอนเดี๋ยวเราตัวควักใส่อีกทีนึงในชุดสองพี่น้องก็มีเสียงนักร้องดังหลายคนด้วยพี่น้องนักร้องมาประกวดเยอะวันนี้เด็กมาประกวดเยอะทีเพราะว่าที่นี่เราประกวดร้องเพลงพี่น้องประกวดเด็กร้องเพลงต้องขังมันไปพี่น้องนี่คือเชฟเอนะพี่น้องเชฟเอมีคนเต็มรถเนี่ยเย็นปิ่งเนาะถอดมัดดีดีถอดกับปอนเดียขณะนี้เชฟเอก็กำลังหั่นตะไคร้เครื่องปรุงเรามีนะครับมีพริกครับผมมีกระเทียมมีหัวข่ามีตะไคร้ครับใบมะกรูดขาดใบมะกรูดไม่มีครับเดี๋ยวใส่ใบเก็บไม่เห็นนะใบมะกรูดเจ้ะนั่นไงเห็นต้นอยู่น่ะมาก็สองสามยอดก็พอแล้วใช่แล้วครับผมโอ้บุกบุกคนเดียวก็ขอครับซอยซอยจากใครเตรียมพร้อมสีตำนะครับแต่ว่าตอนนี้ตำมาท่านใดครับพี่น้องน้ำมาท่านได้แห้งจากใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่ครับใบมะกรูดใบมะกรูดเขาก็ไม่ค่อยมีพี่น้องเพราะว่านี่เพิ่งปลงทุกอย่างครับตอนนี้ใบมะกรูดขั้นได้เป็นต้นเลยครับต้นแล้วขั้นได้โค้งใบอ่ะพี่น้องผมกำลังจะเตรียมโค้งนะครับแป๊บนึงนะครับนักขายได้ใส่ไหนยังเกียร์ได้แล้วนี่ครับใส่ชูแล้ว
แต่กี่แสบบ่แสบเด้อพี่น้องเคียงปรุงก็ได้อันนี้เกลือจะเกลือเอาปลาเจียวใส่หนูน้ำบ่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 สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่จากเชฟเอเดี๋ยวเราตำให้แหลกพี่น้องนะตำให้แหลกมาด้วยพี่น้องนะขณะเชฟเอตำเดี๋ยวเรารอสักครู่เดียวนะโอเคแล้วเกลือใส่ขณะนี้พริกตำเสร็จแล้วครับพี่น้องเครื่องเทศเราก็เสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวมือปกกีดอำเนินการเก็บต่อไปครับแต่มือปกตอนนี้สบายยินครับพี่น้องล้างกระทะด้วยไฟครับพี่น้องเฮ้ยเราก็ต้องตักตั้งท้ายรอบกันนะเนี่ยพริกของมันนอกพี่น้องเอ้ยตัดใช้เตาถ่านมันจะแซ่บนี่มันเพิ่งซื้อมาพี่น้องน้ำมันหมดเก็บท่านอาการบ่าตอนนี้กำลังคุกคีอยู่ถาดตาจ่ายเขาคือลองบัตรที่เนี่ยนี่นะครับโอ้ยมือกูไปได้ก็ขอตรงกับพี่น้องเลยไอ้หกกองเลยที่ปลูกหยอไส้ครับดัดกินครับพี่น้องคนบอกว่ากินเวลานี้กินไส้กินมากไม่ได้ครับเมาแน่แต่มืดกล้องยังจำครับพี่น้องI'm sorry.
พี่น้องน่าโลโก้เขาว่ามันแซ่บหานครับนี่ก็ล็อกขวามันแห้งจังนึงครับพี่น้องต่อไปครับครับนี่นะครับรสดีครับนี่ครับรสดีกันชิมไปชิมรสดีนะพี่น้องผมต่อไปเลยผมที่รถนะครับน้ำตาจะเก็บนะเก็บเลยครับอันนี้ซอสนี่ซอสหอยนะครับนี่น้ำปลามันฟุ้งกุ้งไทยครับพอครับเดี๋ยวมันจะเยี่ยมครับพี่น้องให้ได้น้อยชิมเยี่ยมเสร็จแล้วพี่น้องเข้าใส่ใบกระเพาะใบกระเพาะนี่คือจะใส่ที่หลังครับแดงๆกันสุกี้หรอครับใบกระเพาะครับนี่ครับชิมชิมชิมโอ้มุกคุกชิมไม่ได้ครับต้องให้คนถือกล่องชิมเอาชิมไม่ได้ไม่ถือแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บเลยมุกคุกเห็ดมุกคุกชิมนะครับพี่น้องบอกซื้อครับถูกแล้วครับพี่น้องรสชาติน่ากินบ่ครับนี่ครับขอบคุณครับถึงคลิปอย่าลืมกด Subscribe ให้ทีมมนุษย์สามัญคุณเด้อผัดกะเพรานกกระทาสูตรเชฟเอน้องสวัสดีครับ